พิ่งรู้ว่าการทำวีซ่าสมรสนะคะเราต้องส่งรูปถ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เธอเราจะต้องถ่ายรูปยืนยันความเป็นสามีภรรยากันทุกปีให้ถ่ายรูปโต๊ะกินข้าวนั่งกินข้าวยังไงถ่ายรูปที่ห้องนอน ทุกปีนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องขำๆนะงงมากตลกมากหงุดหงิดแต่ก็ต้องทำเนี่ยระบบของราชการไทยค่ะดีเจดาด้าขอระบายถึงระบบของรัฐกับสิ่งที่ต้องทำทุกปีเมื่อมีคู่สมรสต่างชาติเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือว่าเพิ่งรู้ว่าการทำวีซ่าสมรสนะคะเราต้องส่งรูปถ่ายให้กับเจ้าหน้าที่อะไรอ่ะที่เราจะต้องต่อวีซ่าเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่อะไรเพิ่งรู้คือคู่สมรสที่แต่งงานกับต่างชาติเวลาต่อวีซ่าเขาเรียกว่าวีซ่าติดตามภรรยาวีซ่าแต่งงานอ่ะที่แบบนอนโอวีซ่าอะไรแบบนี้ใช่ปะเธอเราจะต้องถ่ายรูปยืนยันความเป็นสามีภรรยากันทุกปีให้ถ่ายรูปโต๊ะกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปที่ห้องรับแขกเสร็จแล้วก็คือยังไงถ่ายรูปที่ห้องนอน How do you feel, Jason?I don't know why I have to prove that I'm married to you every year with fake photos. ทุกปีนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องขำๆนะงงมากตลกมากตอนแรกเข้าใจว่าถ่ายรูปแค่ปีเดียวเธอเราต้องถ่ายรูปแบบนี้เหมือนเดิมทุกๆปีเอกสารต้องส่งใหม่เหมือนเดิมทุกปีประเทศไทยยังไงแต่ก็ต้องทำ How do you feel? เดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันนะโดยดีเจดาด้าก็ได้ออกมาพูดในฐานะของหญิงไทยที่แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติว่าตัวนั้นก็เพิ่งรู้ว่าผู้ขอวีซ่าสมรสในไทยต้องถ่ายรูปส่งตม.ใหม่ทุกปีบอกเลยว่าแทบจะทุกมุมในบ้านตั้งแต่ในบ้านห้องรับแขกห้องนอนยันป้ายเลขที่บ้านต้องถ่ายให้ครบทุกจุดและเอกสารอ้างอิงก็ยังต้องเป็นแบบกระดาษเท่านั้นทำไมยังไม่เป็นแบบออนไลน์ตอนนี้เมื่อกี้ถ่ายรูปห้องรับแขกแล้วอ่ะถ่ายรูปห้องนอนซิดดาวโอเคเดี๋ยวหยุดก่อน How do I look natural like I love my wife what do I do like... ถ่ายรูปไม่ต้องเยอะ too much เดี๋ยวนี้ we have to submit the picture to the government but we have to show that we love each other right we have to show เขาบอกว่าต้องถ่ายรูปยังไงบ้างนะเป้ถ่ายรูปแบบรักกันดีถ่ายที่ห้องนอนห้องรับแขกห้องกินข้าวว่ายังรักกันดีอยู่แล้วก็มุมภายในบ้านแล้วก็ถ่ายต้องถ่ายยืนหน้าบ้านเลขที่ตัวเองว่าอยู่ตรงนี้จริงๆทุกปีแล้วก็บอกว่าเสื้อผ้าห้ามเหมือนกับปีที่แล้วฉันตกใหม่ฉันใส่อะไรไปไม่รับเธอมันเป็นเรื่องแบบหงุดหงิดแต่ตาก็ต้องทำจะแก้ไขไงดีอ่ะเนี่ยระบบของราชการไทยค่ะซึ่งงานนี้ดีเจดาด้าก็ออกมาพูดติดตลกปนขำแต่ดูทรงแล้วก็คงจะคล่องใจพอสมควรนอกจากนี้ก็ยังมีสาวไทยอีกหลายคนที่เจอปัญหานี้ออกมาบ่นในลักษณะเดียวกันเพียบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ